สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือ Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปครู่หนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณนุกสไตรค์นะฮะเป็นโซเวียตสีแดงนะครับที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะพันธมิตรสีน้ำเงินนะครับภายใต้ชื่อซูเปอร์คาสต์นะฮะอยู่ในแมปIndustrial Strength ด้วยนะครับผมรีเพลย์นี้ก็เป็นรีเพลย์เก่านะฮะตั้งแต่ปี2009เลยนะครับผมก็ยังเหลือเชื่ออยู่นะที่เปิดได้นะสาเหตุที่ผมเอารีเพลย์เก่าขนาดนี้มาคาสเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นี่คือรีเพลย์ใหม่ๆที่เว็บมันชื่อเว็บอะไรวะเอาเป็นว่าเว็บที่เขาเปิดให้ดาวน์โหลดรีเพลย์เนี่ยเขาไม่ค่อยอัปโหลดนะช่วงนี้เอาง่ายก็คือรีเพลย์ใหม่ยังไม่มานะผมก็เลยเอารีเพลย์เก่ามาก่อนนะซึ่งเป็นรีเพลย์ที่ผมไม่เคยเอามาแคสมาก่อนนะประมาณนี้อ่ะอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเปิดสนามบินมาแล้วนะส่วนฝั่งสีแดงนะครับส่งหมีเข้ามาสเกลนะฮะแล้วก็มานั่งรอเลยนะครับขัดขวางไม่ให้สร้างอะไรนะโรงถลุงแร่นะจุดนี้ได้นะเป็นการป่วนอีโคโนมิกในช่วงต้นเกมที่อลังการมากนะฮะแล้วก็ทหารในบ้านเขานี่ก็อลังการเช่นกันนะฮะตักทรูเปอร์โอ้โหมากันเต็มเลยนะอาวุธต่อต้านยานเกราะเน้นๆเลยนะแล้วก็มีทหารเกณฑ์ออกมาด้วยนะครับผมมีหมีอีกโอ้โหแต่ว่าฝั่งโซเวียตนี่จริงๆนี่คนที่จะเล่นสายยานเกราะนะโอเคขยาย MCV มากลางณจุดนี้นะเพื่อทำการขยายฐานนะอย่างที่เห็นนี่เลยนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะครับส่งวินดิเคเตอร์บินมาก่อน3ลำนะฮะจังหวะนี้ยังไงครับทิ้งระเบิดเอายังนะยังโอเคบินวนไปวนมาน่าจะบินมาสเกลก่อนนะฮะแต่ว่าวินดิเคเตอร์มีแค่3ลำนี้แสดงว่าอีก1ลำนี่อาจจะเป็นอัพโลก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มาแต่ว่าตอนนี้ปะทะกันแล้วนะครับโอ้โรงทหารแตกบึ้มเรียบร้อยครับผมแต่วินดิเคเตอร์ยังรอดอยู่นะไม่ร่วงนะครับแค่เกือบนะเดือดแดงไฟลุกเลยนะกลับมาที่บ้านเพื่อซ่อมแซมได้ทันอยู่นะโอเคนะจุดนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยฝั่งสีน้ำเงินก็ย้าย MCV มาขยายฐานตรงนี้เช่นกันนะฮะอันนี้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะฮะหรือว่าคนที่ไม่รู้นะฮะก็จะบอกไว้นะครับคือบางทีผมจะเรียก Construction Yard ว่า MCV นะฮะก็ขอให้เข้าใจนะครับว่ามันคืออย่างเดียวกันนะแล้วบางทีผมจะชอบเรียกว่าฐานใหญ่ด้วยนะนั่นแหละฮะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างหลังนี้ถ้าพับเก็บมันจะเป็น MCV ไงแต่ว่าถ้ากลางมันเป็น Construction Yard นั่นแหละประมาณนี้นะฮะแล้วว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินส่งมาอีก3ลำนะฮะจะมาทิ้งระเบิดใส่อย่างนะอย่างเหมือนมารออะไรสักอย่างยังไงครับเนี่ยย่อนระเบิดลงไปเอาอย่างนะอย่างฝั่งสีแดงตอนนี้ส่งหมีวิ่งเข้ามาสเกลนะฮะเจอพีซคิปเปอร์ฝูงนึงนะฮะ1 2 3 4 5 6 7คนนะครับอย่างเยอะเลยนะ8คนแล้วเรียบร้อยโอเคยัดใส่ตึกนะฮะทำการสร้างแนวป้องกันนะฮะจุดนี้แล้วยังไงครับโรงทหารออกมาอีกก็แตกไปอีกนะฮะโอ้ฝั่งสีแดงถึงกับต้องเล่นสนามบินเลยนะจังหวะนี้แล้วก็เปิดโรงรถมาด้วยนะวอลแฟคทอรี่นึกว่าจะไม่เล่นซะแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยอินดิเคเตอร์1 2โอเค3ลำใช่อ๋อแวะมาทิ้งระเบิดใส่หมีโอเคเรียบร้อยนะฮะตรงนี้โรงรถโอ้ฝั่งเซมเมนเปิดโรงรถแล้วนะฮะเปิดออกมาเป็น IFV ด้วยนะครับจะทำอะไรครับเนี่ยแปลกๆนะฮะแต่มันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเห็นสนามบินของฝั่งสีแดงมันก็เลยสร้าง IFV มาก่อนโอ้โหมีเครื่องบินมิกมาด้วยนะฮะตรงนี้ว่ายังไงครับส่งฟลักทรูเปอร์โอ้เรียบร้อยครับผมสลับไปใช้ระเบิดมือโอ้โหแล้วตรงนี้ยังไงครับโยนอัดเข้าไปทำให้ฝั่งสีน้ำเงินต้องพับฐานหนีนะฮะโยนเข้าไปที่สนามบินอีกนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรมาต่อสู้เลยฮะนะครับมีพีซคิปเปอร์มายิงช่วยอยู่นะฮะโอ้โหแต่ว่า AV เนี่ยถ้าหากว่ามันใช้อาวุธหลักของมันเนี่ยมันดาเมจมันเข้าน้อยนะนั่นแหละครับโอ้โหฝั่งสีแดงผมว่าได้การอยู่นะจังหวะเมื่อกี้นี่ส่งทวินเบลดมาปล่อยทหารนี่ในแนวโรงเก็บแร่นี่ไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีด้วยนะแล้วตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงเหมือนจะผติดศึกแล้วนะฮะส่งกองทัพมาอย่างใหญ่เลยนะในขณะเดียวกันฝั่งเซมเงินนี่ต้องถอยร่นกลับไปก่อนนะ
ไม่สู้นะครับไม่สู้โอเคแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีการย้าย MCV มาเพื่อกางขยายฐานณจุดนี้นะแล้วรถเก็บเร่ก็ออกมาแล้วมันไม่เก็บเร่นะอันนี้น่าจะบั๊กนะฮะเป็นบั๊กของโปรแกรมนะฮะเพราะว่าบางทีรถเก็บเร่ที่สร้างมาแล้วมันจะไม่อันนั้นนะฮะมันจะไม่เก็บเร่อัตโนมัตินะฮะนั่นแหละโดยเฉพาะฝั่งพันธมิตรนะครับเป็นปัญหามากเลยนะรถเก็บเร่แต่ว่ายังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีแดงจะบุกเข้าทางนี้นะครับเจาะกำแพงก่อนเลยนะบึ้มไปแล้วนะครับแล้วยังไงครับเจาะเข้าไปได้ปั๊บสไนป์ไปที่ตัวสนามบินเลยใช่ไหมเอายังนะแต่ว่ามีการเคลื่อนที่โอเคครับเข้าไปที่สนามบินจริงๆแล้วนะจังหวะนี้ IFV เข้ามาแล้วครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะฝั่งสีแดงนี่เขามีแมงมุมด้วยนะฮะเอามาทำสตันนะฮะโอ้โหแล้วดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะเหมือนส่งแฮมเมอร์มาพังเล่นนะตรงนี้ว่าไงมีแฮมเมอร์มาอีกคันนึงนะฮะตัวอิมเบรดตามมาเครื่องบินมิกแตกไปแล้วเรียบร้อยนะกลางอากาศเลยนะโอ้โหเดี๋ยวณจุดนี้ไว้ยังไงขึ้นมาตรงนี้ถอยโอ้โหอ่ะมาแสงตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินส่งมาเข้าไปเฮานะครับสตันไปหลายคนเลยนะโอ้โหแล้วตรงนี้อย่างเดือดนะครับริปไทนี่ไม่น่ารอดแล้วนะฮะแตกตุ้มแฮมเมอร์ว่าไงแฮมเมอร์แฮมเมอร์จะแตกไหมครับอย่าเพิ่งแตกนะฮะจังหวะนี้ แตกไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้โหแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้องดันเข้าไปเรื่อยๆนะฮะอย่าถอยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าต้องถอยแล้วแหละจำนวนร่อยรอแล้วนะฮะสู้จำนวนไม่ไหวนะฮะแล้วเขามียึดบ่อน้ำมันด้วยแต่ฝั่งสีน้ำเงินไม่ยึดบ่อน้ำมันนะฮะโอ้โหไม่รู้คิดไม่ถึงคิดไม่ทันหรืออะไรสักอย่างนี่ก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าตอนนี้นี่สร้างเป็นริปไทออกมานะแต่ว่าคอนสตรัคชั่นยาระยะนี้ส่งข้อมูลถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าขึ้นเทียร์2แล้วสร้างการ์เดียนออกมานี่คือฝั่งสีแดงนี่จะลำบากหน่อยนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ลำบากขนาดนั้นก็ได้นะฮะแต่ตรงนี้ยังไงเนี่ยลำแสงแช่แข็งลงมาแล้วครับรถเก็บแร่บึ้มไปแล้วนะที่เหลือมาปล่อยใส่โรงเก็บแร่โอเคทำดาเมจไปได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ต้องสร้างรถเก็บแร่ใหม่เลยนะโอเคตรงนี้ฝั่งสีแดงนะครับจะทำการขยายฐานเพิ่มเติมนะฮะเอา MCV มากางตรงนี้นี่โรงเก็บแร่ต้องมาแน่นอนครับมาแล้วนะฮะอย่างที่ว่าเลยนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำนะฮะแล้วยังไงครับจังหวะนี้ฝั่งสีแดงโอเคยังไม่บุกนะฮะทำท่าเหมือนจะบุกนะครับแต่ว่าถอยออกมาก่อนนะมารวมตัวกันแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่บุกเลยเนี่ยมันจะเป็นการเปิดช่องให้ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยฟาร์มกองทัพได้อย่างง่ายดายนะฮะแต่ตัวเองก็จะลำบากในช่วงท้ายเกมนะเว้นแต่ว่าจะมีเทคมาสู้เขานะประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกมเรเลอร์3เนี่ยเขามักจะสร้างโปรดักชันแค่ที่เดียวนะคือโรงรถก็ที่เดียวสนามบินโรงทหารนี่ก็สร้างแค่ที่เดียวพอนะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งพันธมิตรเนี่ยบางทีเขาจะสร้างสนามบินมากกว่า1ที่นะเพราะว่าเขาต้องการเขาเรียกว่าพึ่งพาแสง พึ่งพาแสงยานุภาพทางอากาศนะประมาณนี้อ่ะไหนดูซิว่าไงครับถ้าเรือมาแล้วโอ้โหแล้วเปิดเป็นเทียร์2ด้วยตรงนี้โรงรถเทียร์2แล้วนะการเดียนหรือเปล่าฮะใช่จริงๆด้วยนะครับรถถังผู้พิทักษ์ของเรานะฮะโอ้แล้วตรงนี้มีไฮโดรฟอยล์ออกมาสร้างขึ้นมาเอาไว้สกัดเครื่องบินมิดกับทวินเบลดนะฮะแต่ตรงนี้ก็มีโลมาด้วยนะฮะโลมาเนี่ยจริงๆนี่เป็นหน่วยสเกลนะฮะแต่ว่าสามารถส่งไปโจมตีได้นะซึ่งมันก็ป่วนใช้ได้เลยนะโลมานี่ไงแอนตี้ชีฟสเกลก็ดาเมจก็ถือว่าเข้าเยอะอยู่นะก็เยอะกว่าอาวุธปืนกลของทหารนะแล้วประเด็นคือมันยิงเร็วด้วยไงหวนใช้ได้แล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็บุกเข้ามาอีกรอบนึงนะฮะสีน้ำเงินว่าไงครับอยู่ในบ้านโอ้โหไอเอฟวีเอาไว้ต่อต้านอากาศยานนะฮะมีรถถังการ์เดียนพร้อมนะครับจริงๆการ์เดียนนี่ต้องเปิดใช้เลเซอร์1คันนะฮะเลเซอร์ชี้เป้านะประมาณนี้ตอนนี้ประเด็นนี่คือฝั่งสีแดงเจาะกำแพงเข้ามาได้แล้วนะอ่ะเงินจะยังไงครับแล้วเขาไม่สร้างกำแพงขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะว่าก็คงรู้อยู่นะว่าสร้างขึ้นมาก็โดนทำลายแน่นอนนะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีโอเคไปมันไปมาดูกันนะครับปะทะกันแล้วนะฮะจังหวะนี้ว่าไงครับการ์เดียนไอวีโอ้โหยิงเข้าไปแล้วยิงอัดเข้าไปที่ทหารเรียบร้อยครับจังหวะนี้ว่าไงฮะโอ้โหฝั่งสีแดงถอยอีกรอบนึงนะฮะรถถังการ์เดียนจำนวนเยอะกว่านะฮะเอ้ยแต่ว่าฝั่งสีแดงมีแฮมเมอร์มาเติมนะครับผมยังไงครับการเดินคันนี้ถูกสตันเรียบร้อยครับแตกไปนะฮะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะขออนุญาตเอาไปทำภาพปกนะฮะจังหวะนี้ประเด็นคือมีแฮมเมอร์ได้อาวุธต่อต้านอากาศยานมานะฮะตร
ตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงโอ้โหกะจะเจาะแต่เจาะไม่ได้นะฮะต้องถอยก่อนนะครับผมฝั่งสีน้ำเงินมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขามีเขาเรียกว่านะกำลังสนับสนุนทางอากาศก็คือวินดิเคเตอร์นะไม่คอยทิ้งระเบิดใส่รถถังแฮมเมอร์นะครับนี่แหละของดีนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงอ่าวท่าเรือมาแล้วด้วยนะแล้วตอนนี้โรงเก็บแร่หายอาจจะหายไปเพราะว่าโดนโลมายิงก็ได้นะฮะเมื่อกี้หรือไม่ก็กดขายทิ้งนะผมก็ไม่ทราบนะไม่ได้ดูแต่ว่าตอนนี้ส่งคู่ล่าออกมาแล้ว2ลำนะฮะกำลังค่อยๆคืบคลานเข้าไปนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็บุกเต็มพิกัดเลยนะครับฝั่งสีแดงส่งดาวเทียมลงมาทำดาเมจลิฟท์ใช้แตกไปนะตรงนี้ไว้ครับชี้เป้ายิงอัดเข้าไปที่รถเก็บแร่โอตอนนี้มีการพับ MCV เหมือนจะเอามาเหยียบนะฮะแต่ไม่ทันนะฝั่งสีเงินเข้าออกไปได้ก่อนนะแล้วตรงนี้รถเก็บแร่เปิดเกราะแตกบึ้มเรียบร้อยครับต่อไป MCV โดนแน่นอนว่าไงครับการ์เดียนโดนเหยียบไปขั้นหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วจากด้านบนนี้มีกองทัพฝั่งสีแดงลงมาอีกนะครับเป็นฝักทูเปอร์กับแฮมเมอร์นะครับโอ้โหเน้นอาวุธต่อต้านยานเกราะมากๆเลยนะฝั่งสีแดงถือว่ามาถูกทางแล้วนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ไหมครับลำแสงเช่แข็งลงมาอีกแฮมเมอร์นี่แข็งหมดแน่นอนครับจังหวะนี้โอ้ไม่หมดนะฮะโดนไป2คันนะตรงนี้ไหมครับการ์เดียนอุ้ยการ์เดียนอุ้ยนี่อู้หนียากแล้วครับเจอแฮมเมอร์บอดี้บล็อกเรียบร้อยครับผมกาเดียนรอดอยู่คันเดียวนะฝั่งสีน้ำเงินว้าวเมื่อกี้นี่มีกาเดียนกับไอเอฟบีด้วยนะแต่ไม่รอดนะรอดอยู่คันเดียวโอเคอินดิเคเตอร์ก็ตามมาอีกนะฮะจังหวะนี้ตรงนี้ไว้ครับกาเดียนไล่ยิงเลยนะฮะแต่ว่าแฮมเมอร์นี่มันทำไมรีเจนเลือดได้อ๋อยึดโรงรถโอเคการาจนะฮะยึดแล้วจะทำให้ยานเกราะรีเจนเลือดเองได้นะเฉพาะยูนิตทางบกนะทางน้ำไม่นับนะแต่ตอนนี้เรืออาคูล่าได้เดินทางมาถึงโรงเก็บแร่แล้วนะกำลังยิงตอร์ปิโดอัดเข้าไปนะอย่างสบายใจนะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินไฮโดรฟอยล์เขาเป็นไหนอ่ะไฮโดรฟอยล์อยู่นี่นะจริงๆนี่สลับไปใช้สกิลเวปปอนแจมเมอร์ก็ได้นะนั่นแหละแต่อยู่ไกลไปนะฮะไม่น่าจะได้ต้องส่งริปไทยเข้ามาเคลียร์นะริปไทยหรือไม่ก็เรือพิฆาตก็ได้นะอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำนะฮะประมาณนั้นแล้วตรงนี้นี่ไงเวพอนจัมเมอร์มาแล้วนะแต่ว่าโอ้โหเสียไปหนึ่งลำไม่น่าเลยนะไฮโดรฟอยใช่ไหมหรือว่าริปไทดูไม่ทันตอนนี้ว่าไงครับอ้าวปะทะกันแล้วนะฮะอย่างเดือดเลยครับบริเวณหน้าน้ำตรงนี้โดนแจมอาวุธไปหนึ่งลำนะอ้าวแตกไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยังไงครับอ้าวไฮโดรฟอยยังอยู่นะฮะโอเคแต่ป้อมในพังไปแล้วนะ ป้อมพังไปแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วตรงนี้ยังไงครับอื้ออาคูล่าพยายามหนีตายนะแต่อย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกนะครับริปไทด์ ACV เนี่ยเวลาอยู่บนน้ำเนี่ยมันยิงตอร์ปิโดได้นะซึ่งเป็นอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำนะห นีตายกันจ้าระหวัดเลยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันฝั่งนี้สีน้ำเงินก็เข้ามาอีกรอบฝั่งสีแดงก็เข้ามาป้องกันได้อยู่นะโอ้โหโดนตี2ทางเลยนะฮะจังหวะนี้อคูล่าลำนี้นี่ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะฮะรีเจนเลือดเองก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ายศยังไม่ถึงนะต้องใช้ยศดาวนะตรงนี้ยังไงครับระเบิดบึ้มเรียบร้อยครับโอ้โหติดดาวเลยฮะริปไทลำนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไงครับแฮมเมอร์ใช้ลำแสงดูดอยู่นะนอกจากทำดาเมจให้กับเป้าหมายแล้วยังสามารถที่จะฮิวเลือดตัวเองได้นะฮะแต่ว่าเลือดมันยังไม่ลดมันก็เลยไม่ฮิวนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะตอนนี้ก็กำลังฟาร์มอยู่นะไม่มีโปรดักชันเพิ่มเติมนะจริงๆผมว่าจังหวะนี้นี่น่าจะขึ้นเทียร์3ได้แล้วนะคือเทียร์2เจาะไม่ได้สักทีแล้วจริงๆน่าจะเล่นเรือพิฆาตด้วยนะทำไมไม่เล่นอ่ะ Assault Destroyer อ่ะมันเป็นยูนิตที่สร้างจากท่าเรือแต่เป็นยูนิตสะเทินน้ำสะเทินบกนั่นแหละแล้วตรงนี้ KP Skipper มาโดนเหยียบนะอาคารหลังนี้เลือดแดงแล้วนะครับทหารต้องออกมานะเป็นเมคานิกของเกมนะตรงนี้ยังไงนี่ MC เดี๋ยวคุณมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรคุณมาอยู่ตรงนี้ทำไมเหมือนฝั่งสีแดงจะใช้วิธีเขาเรียกว่าอะไรนะแทคติก MCV เชิงรุกนะฮะแต่ว่าใช้ไม่ได้นะส่วนตรงนี้มีการยิงลำแสงแช่แข็งลงมาอีกทีนึงแต่ว่าโรงเก็บแร่ไม่แข็งนะฮะพยายามที่จะสร้างรถเก็บแร่มานะครับเอากดแคนเซิลไปแล้วโอเคดีอยู่นะครับแล้วตรงนี้ไว้ครับ MCB เดี๋ยวเดินหน้าถอยหลังประมาณนี้ฝั่งสีแดงส่งกองทัพขึ้นมาคุ้มกันได้ทันนะฮะแต่ว่าริปไทคันนี้เนี่ยชะตาขาดแน่นอนฮะโดนเหยียบเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะเพราะเกมภาค3เนี่ยเขาทำดีตรงที่เขาทำให้ MCV นี่ดูมีประโยชน์มากกว่าการสร้างฐานนะก็คือการเอาไปไล่เหยียบได้เนี่ยประมาณนี้แล้วก็แฮมเมอร์แตก2โอ้โหแต่ MCV นี่มันจะรอดหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นไปได้อยู่นะที่จะรอดแต่ว่าจังหวะนี้จะต้องพึ่งพาวินดิเคเตอร์เยอะกว่านี้หน่อยนะฮะ4ลำไม่น่าพอนะโอ้โหติดดาวด้วยลำหนึ่งต
ต้องสร้างสนามบินเพิ่มอีกสักที่หนึ่งนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่คือรุกหนักมากนะครับโอเควินดิเคเตอร์บินมาอีกที่อีกทีหนึ่งนะฮะอู้สนามบินมาแล้วนะครับอย่างที่พูดเลยนะเรียบร้อยครับ MCV แตกนะฮะแต่ฝั่งเสียเงินนี่ก็เสียหายเยอะอยู่นะแฮมเมอร์ดูดจากระยะไกลนะฮะคือลำแสงดูดของแฮมเมอร์นี่มันเอาเรนตัวGuardian ได้นะคือมันดูดได้ไกลกว่าระยะโจมตีของ Guardian ปกตินะแล้วยังไงครับตรงนี้โอ้โหไม่เดี๋ยวนะฝั่งซีโอเคไม่น่าทันเนี่ยจริงๆโรงทหารเนี่ยถ้าหากว่าอัปเกรดขึ้นเทียร์2ได้แล้วเนี่ยสามารถสร้างยูนิตสปายขึ้นมาได้นะชื่อซึ่งใช้สกิลเขาเรียกว่านะติดสินบนยูนิตคู่ต่อสู้นะฮะแต่ว่ามันต้องจ่าย1,000ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือถ้าหากว่าสร้างสปายมาปุ๊บนี่กดทีเดียวเนี่ยฝูงนี่เป็นของฝั่งสีน้ำเงินได้เลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเล่นสปายกันหรอกฮะแล้วตอนนี้โรงทหารก็แตกไปแล้วด้วยนะแต่วันนี้พูดได้อธิบายได้นะเพราะว่ารูปเกมก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับผม อย่างที่เห็นนะครับฝั่งสีน้ำเงินก็พับ MCV ไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับโดนช็อตสตันเรียบร้อยครับสตาร์ขาดบึ้มกลางน้ำเลยนะฮะการระเบิดแบบเหมือนจะพลิกคว่ำและในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีน้ำเงินก็ยกผลขึ้นบกได้แล้วนะครับริปไทมาแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วยังไงครับเจอแฮมเมอร์อ๋อริปไทไม่ได้ยิงรกโรเก็บแร่ไม่ได้ยิงโรงแต่ยิงรถเคแตกหนึ่งนะและในจังหวะเดียวกันตรงนี้ไว้ครับโรงรถก็โดนบอมไปนะโอ้โหเดือดทุกหย่อมหญ้านะจังหวะนี้ยังไงครับถังแฮมเมอร์สไนเข้าไปที่ตัวสนามบินนะฮะไม่มีใครยอมใครจริงๆนะฮะตานี้ผลัดกันรุกผลัดกันรับนะฮะถือว่าเล่นดีอยู่นะฮะสมแล้วที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ตรีเพลย์นะฮะตรงนี้อะไรเนี่ยไฮโดรฟอยล์โลมาโอเคขึ้นบกไม่ได้นะตรงนี้โรงเก็บแร่บึ้มไปอีกแล้วนะโรงเก็บแร่ก็ไม่น่ารอดเช่นกันนะครับอย่างที่เห็นเลยนะพูดยังไม่ทันขาดคำไปแล้วนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินจังหวะนี้อาจจะต้องคงสร้าง NCV อยู่ใช่มั้ยใช่จริงๆด้วยนะ NCV ในฝั่งพันธมิตรเนี่ยถือว่าเป็นยูนิตที่สำคัญนะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญด้วยนะเพราะว่าเป็นตัวที่เอาไว้เปิดเทคนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคกลางแล้วจะขึ้นเทียร์2เลยไหมไม่ทราบนะดูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่เสียเปรียบมากๆนะเรียกว่าเสียจังหวะเลยก็ว่าได้นะอพอลโลนี่จริงๆไม่จำเป็นต้องสร้างแล้วนะฮะจังหวะนี้อพอลโลมีหน้าที่เดียวเลยคือสเกลนะถ้าคุณสร้างมาในสถานการณ์แบบนี้นะฮะโอ้โหตรงนี้ว่าไงโรงเก็บแร่ก็บึ้มไปอีกนะฮะโรงเก็บแร่ก็ไม่รอดนะฮะตรงนี้คอมมานด์ฮับโอ้โหกลางไว้เผื่อได้วางสิ่งก่อสร้างแต่ก็ไม่น่าทันแล้วนะขายทิ้งเลยครับลักษณะนี้โรงไฟฟ้าโรงเก็บแร่นี่คือผมว่ายังไงมันก็ไม่น่าทันนะไม่ใช่ไม่น่าทันสิคือปล่อยไว้ยังไงก็โดนทำลายอ่ะเรียบร้อยบึ้มแล้วนะโอ้โหแล้วฝั่งเตรียมเงินเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะฮะยังสู้ต่อนะครับก็ต้องสู้นะครับอุตสาห์สร้าง MCV ขึ้นมาแล้วนะเปิดเป็นเทียร์2ด้วยนะประเด็นคืออย่างที่บอกไม่เล่นเรือพิฆาตเรือพิฆาตในข้อดีคือมันสามารถเอาไว้เหยียบยูนิตพวกรถถังแฮมเมอร์ได้นะประมาณนั้นแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่คือมีความน่ากลัวอย่างหนึ่งคือฝักทูเปอร์นะถ้าสลับไปใช้แมกเนติกไมซ์เนี่ยยูนิตที่ไปเหยียบมันนะก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะนี่แหละครับเป็นบางทีก็ใช้วิธีการผีชีพได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรือโดนดูดอยู่นะโอ้ดูดเยอะขนาดนี้แตกแน่นอนครับผมดูด1 2 3 4 4ทิศทางเลยฮะดูดแบบหนักมากนะฮะดูดอย่างงี้ยังไงก็แตกนะฮะซ่อมกดซ่อมไปก็ไม่ไหวนะคือยังไงก็แตกแน่นอนครับโอเคแล้วตอนนี้มีการดรอปดาวเทียมลงมาด้วยนะเอ้าโดนสตันไปอีกนะฮะโอ้โหพับหนีปุ๊บโดนสตันปั๊บนะครับไม่ใช่ดาวเทียมแต่เป็นสถานีอวกาศนะครับบึ้มลงน้ำไปแล้วนะก่อให้เกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่นะโอเคกลางเป็นฐานใหญ่อีกรอบนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไงครับริปไทโดนดูดอีกโอ้โหยังไงก็แตกนะฮะไกลซะขนาดนี้ใครได้ครับไม่ทราบนะฮะคันนี้เอ้าไม่ใช่นะโอเคช่างมันประมาณนี้แล้วตอนนี้ฟังเสียงเงินโอ้ไฮโอคอปเตอร์มาแล้วนะจริงๆเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เลยนะไฮโอคอปเตอร์เอ้าฟังสีแดงมีเครื่องบินมิกอยู่อ๋อโอเคอพอลโลได้ทำหน้าที่มากกว่าการสเกลแล้วนะฮะเอามาคุ้มกันเอามาเคาน์เตอร์ตัวเครื่องบินมิกนี่แหละตรงนี้ว่าไงนี่แมงมุมโอ้โหบินไม่ใช่บินว่ายน้ำหนีตายแต่ว่าเจอวินดิเคเตอร์เข้าไปหนีไม่รอดแน่นอนฮะวินดิเคเตอร์นี่ทิ้งระเบิดแม่นมากมากเลยตรงนี้เอ้าฝั่งสีแดงคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยมากลาง MCV ตรงนี้ฮะ
ระเบิดตุ้มเอายังนะยังตึ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 งตรงนี้วินดิเคเตอร์บินมาแล้วก็ร่วงไปแล้วนะฮะเรียบร้อยฝั่งสีแดงนี่เขาชื่ออะไรนะนุกสไตร์นะเหมือนว่าแบบอ่านเกมออกเลยนะว่าเจอพันธมิตรเนี่ยจะเล่นทับอากาศแน่นอนนะก็เลยรีบปั๊มตัวแฟลกทูเปอร์มารอไว้เลยนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะถือว่าคิดถูกจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้นี่คือแช่แข็งไปแล้วยังไงครับโบฟร็อกโดนไปด้วยนะฮะตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยลงมามันยิงขึ้นบกได้โอ้ระยะยิงมันถึงอยู่เลยเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วทหารก็โดนด้วยนะตอนนี้ว่าไงครับท่าเรือออกมาโอ้โหแล้วไม่มียูนิตทางน้ำเลยนะฮะจังหวะนี้ต้องสติงเรย์แล้วนะครับผมว่าไงครับออกมาได้ยังทันไหมทันไหมทันไหมทันอยู่นะไม่ใช่สติงเรย์แต่เป็นเรืออาคูล่านะครับไฮโดรฟอยต้องสลับอาวุธนะครับปล่อยจรวดออกไปโดนหน้าไฮโดรฟอยเต็มๆนะฮะไฮโดรฟอยสลับไปใช้เวปอนแจมเมอร์สิครับปะโถทำไมอ่ะทำไมคุณไม่ใช้ถ้าใช้เวปอนแจมเมอร์นี่คือมันก็จะแจมอาวุธอาคูล่าได้นะนั่นแหละแล้วมาดูฝั่งสีน้ำเงินนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นเทียร์3แล้วเรียบร้อยนะผมว่าเรือบรรทุกเครื่องบินนี่ดึกทุยบินพันกันขออภัยนะเรือบรรทุกเครื่องบินนี่ไงกำลังจะบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมานะฮะยูนิตทางน้ำเทียร์3ของฝั่งพันธมิตรนะฮะทุยโอ้ยบินพันกันนี่แหละ Aircraft Carrier นะโอเคบ่อน้ำมันฝั่งโอ้โหเดี๋ยวนะฝั่งสีแดงยึดบ่อน้ำมันได้2บ่อเลยเหรออย่างเดือดเลยนะฮะอ้าวอยู่ไหนล่ะตรงนี้มีเอนจิเนียร์คนหนึ่งนะฮะยืนรอคำสั่งอยู่คอมแบทเอนจิเนียร์ซะด้วยแล้วตรงนี้โลมาโอ้ติดดาวโอเครีเจนเลือดได้นะว่าไงครับเรือบรรทุกเครื่องบินเทียบท่านะครับเดินทางมาถึงจุดหมายนะฮะปล่อยหุ่นโดรนออกไปทิ้งระเบิดบึ้มก่อนเลยนะเอาที่โรงเก็บแร่ก่อนนะฮะไม่เน้นไปที่รถนะฮะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะการสร้างโรงเก็บแร่นี่ราคามันเยอะกว่าโรงเก็บแร่นะไม่แตกนะครับส่วนฝั่งสีแดงไว้ครับก็ไหลขึ้นมาบนนี้นะฮะเพื่อจะเจออีกนะฮะแต่ก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าฝั่งสีน้ำเงินเขาอยู่บนนี้หมดเลยนะอยู่บนน้ำนะครับสร้างโอ้ท่าเรือ2ท่าเลยนะฮะช่วยกันสร้างยูนิตนะฮะเมคานิกภาค3นี่มันจะแตกต่างจากภาค2นะฮะตรงที่การที่คุณสร้างโปรดักชันสิ่งก่อสร้างทางการผลิตขึ้นมาเพิ่มอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยให้คุณสร้างยูนิตได้เร็วขึ้นนะแต่มันจะเป็นการสร้างยูนิตเพิ่มขึ้นมาอีกสล็อตหนึ่งนะหมายความว่าคุณสามารถสร้างยูนิตได้2ตัวพร้อมกันนะนั่นแหละครับประมาณนี้ซึ่งเป็นเมคานิกที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นเมคานิกที่มาจากเกมเข้ามาในคอนเคอร์เจเนอรัลอ่ะเจเนอรัลภาคแรกมีอยู่ภาคเดียวซีโร่เอาด้วยนั่นแหละฮะก็คือแยกกันสร้างนะประมาณนั้นตอนแรกจะบอกว่าเข้ามาในคอนเคอร์3แต่มันไม่ใช่นะมันมีมาตั้งแต่เจเนอรัลแล้วนะแทคติกนี้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเนี่ยส่งอาคูล่ามาแล้ว4ลำนะกะจะมายิงเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะใช่ไหมครับปล่อยจรวดมิสไซล์แบล็คเอาออกไปบึ้มนะฮะเรือดับไป2ลำนะฮะแต่ว่าเรือที่ดำน้ำอยู่นี่ไม่โดนนะฮะไม่โดนสตันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีไฮโดรฟอยล์เข้ามาแล้วนะครับโอ้โหผู้กอบกู้นะนึกว่าจะไม่มาซะแล้วนะเป็นยูนิตที่ยังไงก็จำเป็นต้องมีนะฮะสู้กับยูนิตเทียร์2อย่างอาคูล่าอย่างเงี้ยถ้าไม่แจมอาวุธนี่ก็ไม่ได้นะแล้วตอนนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงถอยกลับก่อนนะตรงนี้อาคูล่าแตกไม่ครับแตกไหมครับแตกยังไม่แตกนะยังอยู่นะครับโอ้โหจังหวะนี้ฝั่งสีแดงตัดสินใจสู้เลยนะแตกไปแล้วโอ้โหยังไงฮะแล้วพวกที่เหลือ2ลำนี้เอาลำนี้โดนแจมอาวุธไม่ได้นะฝั่งสีแดงทำการเรียกสถานีอวกาศลงมาอีก1สถานีนะดาเมจก็จะเยอะมากนะครับฝั่งสีน้ำเงินต้องรีบถอยทับนะฮะไม่งั้นโดนนะครับใหญ่ลงมาตรงนี้แล้วก็หนีได้ทันนะไม่มีใครโดนเลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วยังไงครับส่งหุ่นโดรนออกไปนะเรือมาทุกเครื่องบินไม่แน่นะฮะเกมมันอาจจะพลิกมาเป็นฝั่งพันธมิตร
ฝั่งสีน้ำเงินชนะก็ได้นะแต่ว่าถ้าดูตั้งแต่ช่วงต้นเกมกลางเกมมาเนี่ยคือเราจะเห็นว่าฝั่งสีแดงนี่รุกหนักมากนะผลิตกองทัพมาแบบเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะในการเล่นสู้กับคอมโพสิชันแบบนี้ของฝั่งพันธมิตรนะนั่นแหละแต่ทีนี้กลายเป็นว่าฝั่งพันธมิตรลงน้ำได้ปั๊บหมายถึงฝั่งสีน้ำเงินนะฮะลงน้ำได้ปั๊บเนี่ยก็กดเทียร์3เลยฮะเดือมทุกเครื่องบินก็ไม่แน่นะฮะเจออาคุล่าเป็นฝูงขนาดนี้นี่อาจจะพลิกกลับมาเป็นฝั่งสีแดงได้เปรียบอีกก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขามีไฮโดรฟอยล์นะที่เอาไว้ปิดอาวุธของคูล่าได้นะได้ไหมครับจรวดสตันไม่โดนนะครับผมโอ้โหไม่ได้แล้วตรงนี้ยุทธนาวีแบบดุเดือดนะครับผมเป็นภาพที่นานๆที่จะได้เห็นนะฮะว้าวเฮ้ยอาคูล่าเข้าไปชิดได้เอาเรียบร้อยครับไฮโดรฟอยล์ดับไปด้วยปิดไทยดับได้ไหมครับลำแสงแช่แข็งลงมานะจะรอดไหมนะครับจังหวะนี้เฮ้ยยานะครับ AC เข้าไปนี่พังนะอ้าวยังนะ AC Aircraft Carrier นะตอนนี้เอาไฮโดรฟอยล์แข็งด้วยโอ้โหฝั่งสีแดงได้เปรียบแล้วนะเนี่ยถือว่าเป็นการเข้าแรกที่คุ้มค่าอยู่นะมั้งตอนนี้ว่าไงครับคือโลมาในสู้อะคูล่าไม่ได้อยู่แล้วฮะอาคูล่ามันยิงโลมาทีหนึ่งนี่เข้าเยอะมากนะตรงนี้ต้องให้ AC ทำดาเมจบ้างนะครับเรียบร้อยครับผมแต่ว่าอาคูล่าถ้ามันดำน้ำแล้วนี่ AC จะยิงไม่ได้นะ AC ก็คือ Aircraft Carrier นะนั่นแหละครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงฮะแล้วฝั่งเสียมือเขาก็ไม่ยอมแพ้ด้วยนะครับแล้วประเด็นคือ AC มันมีระยะการยิงขั้นต่ำด้วยนะคือถ้าใกล้ขนาดนี้มันยิงไม่ได้นะมันส่งหุ่นโดรนออกไปทำดาเมจไม่ได้แน่นอนแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรคุ้มกันเลยนะครับแตกครับเรียบร้อยฮะ GG AC ลำนี้ไปแล้วนะแต่ประเด็นคือมีอาคูล่าติดดาวด้วย1ลำนะฮะดาเมจมันเยอะมากนะอินดิเคเตอร์ลอยลำโอ้โหรอคำสั่งเลยนะเนี่ยรอคำสั่งทิ้งระเบิดจะได้ทิ้งไหมฮะกี่ลำเนี่ย2ลำใช่ไหมตรงนี้ไว้ครับโผล่ขึ้นมายิงอีกนะฮะจังหวะนี้ย่อนลงไปเอายางนะย่อนลงไปแล้วแต่ไม่โดนนะตรงนี้เข้ามาระยะยิงของริปไทยพอดีเป๊ะนะฮะแล้วว่าไงฝั่งสีน้ำเงินไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะเหลืออยู่แค่นี้นะฮะอย่างที่เราเห็นด้วยตาณจุดนี้นะครับตรงจรวดไปดับไป2ลำนะฮะจีๆครับฝั่งสีน้ำเงินไม่น่าสร้างยูนิตขึ้นมาได้ทันนะทรัพยากรก็มีอยู่แค่นี้นะฮะมีโรงเก็บแร่อยู่แค่2โรงนะบ่อน้ำมันก็ไม่ได้ยึดด้วยนะมีแต่บ่อน้ำมันของฝั่งสีแดงนะตรงนี้หายไปแล้วนะตรงนี้เอ้าระเบิดเวลาโอ้โหทำอะไรก็แทบไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยครับอาคูล่าบุกเข้าไปในฐานได้แล้วเหลือแต่ AC ลำเดียวบึ้มสิครับลักษณะนี้โอ้โหกดยอมแพ้ไปแล้วนะคุณซุปเปอร์คาสต์เป็นเกมที่ยาวนานนะฮะแต่ว่าดุเดือดนะครับเป็นเกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าลุ้นตลอดทั้งเกมเลยนะฮะอ่ะสรุปชัยชนะที่ตกเป็นของคุณนุกสไตรค์ฝั่งสีแดงนะฮะโอ้โหสรุปฝั่งสีแดงก็พลิกกลับมาชนะจนได้นะแต่ว่าโอ้ทรัพยากรฝั่งสีน้ำเงินเยอะกว่านะเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ